เป็นแม่ทั้งหมดเลยเหรอเป็นแม่หมดเลยว่านี่มีข่าวอีกแล้วเยอะนะจะบินไปได้ป่ะได้ป่ะหมวกได้ป่ะได้ได้ได้พี่หมอกเมาอะไรเห็นมีข่าวเมาว่าเขาลือแล้วว่าจะนี่จะเตรียมบินข้ามรัดฟ้าไปอัพหน้าอีกแล้วหรออ๋อไม่ใช่คือตอนไปคราวที่แล้วว่าพอดีตอนนั้นน่ะสลบอยู่แล้วพอดีหมอก็อยากจะกรีดจมูกตัดปีกจมูกแล้วก็จะเย็บขึ้นไปแล้วเขาไม่รู้จะถามใครเพราะว่าพี่สลบอยู่ถ้าคนไข้ไม่อนุญาตเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดและเย็บได้พี่ก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาหมอบอกเนี่ยไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าจะเย็บจะตัดปีกจมูกก็เย็บเข้าไปไหมที่จะเย็บไปมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอมันครบ6เดือนแล้วรู้สึกว่าคุณหมอเขาเย็บโดยแค่ตรงกลางไงเห็นป่ะมันก็เลยขึ้นไปขึ้นไปมันก็เชิดแล้วเป็นโง่เฮงคนน่ะเขาบอกว่าถ้าจมูกเชิดๆอย่างเงี้ยเงินมันจะออกเยอะแล้วมันจริงไหมพี่พ่อจริงเพราะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราช้อปปิ้งหนักมากหลายแสนหลายอะไรก็ซื้อแบบว่าเนี่ยแบบแบรนด์เบอร์เราก็ซื้อเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วไงแต่พอหมอทำให้จมูกเราเงยปุ๊บเรายิ่งทำตามคำหมอพุ่งไปยุโรปมาหมดไปล้านกว่าเขาเดี๋ยวหมอเขาจะไม่แม่นไงเราก็เลยใช้เงินซะหน่อยชาวเน็ตบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราข้างศัลยกรรมหรอไม่ใช่ตลอดทุกปีตั้งแต่รู้สึกไหมอ่ะศัลยกรรมไม่ค่อยข้างแต่รักเพราะว่าศัลยกรรมอีกแล้วคือจริงๆเข้าใจไหมว่าเรามีเงินเราก็ทำไปถูกต้องไหมอีพวกที่เมาแบบคนข้างๆอย่างเงี้ยไม่มีเงินนะก็เลยว่าคนนู้นคนนี้ถูกต้องไหมถ้าอีพวกนี้มีเงินนะโอ้ยไปหาหมอก่อนกูเองพอดีมันแพงไงไปทีก็ร้านก็ขอสวยธรรมชาติไงนี่ธรรมชาติให้มาแค่นี้หรอด้านข้างไหนข้างข้างนู้นเนี่ยทั้งคู่หันซ้ายหันขวาตกใจหมดพี่มดเอาจริงใส่กรรมอ่ะมันตอนนี้มันทำแล้วมันหลายคนก็ทำแล้วก็กลัวก็มีทำแล้วก็แบบกลัวมันคือศัลยกรรมเนี่ยจะบอกให้เลยว่ามันอยู่ที่แบบดวงของคนเจอหมอดีก็ดีไปเจอหมอไม่ดีก็พังไปเพราะว่าถ้าพังแล้วมันก็แก้ยากถูกต้องว่าพอดีเราก็ต้องเลือกที่หมอที่ว่าตรงกับเราเพราะเดี๋ยวนี้ศัลยกรรมทุกคนทำหมดเห็นไหมดาราออกมาทำกันเยอะแยะก็ไม่มีใครปิดบังแล้วก็เปิดเผยหมดว่าฉันทำศัลยกรรมมาพอสอบมันเปลี่ยนไปแล้วพวกหนูไปอยู่ไหนมาใช่มาใช่อันนี้ Y2K ก็เลยมาแล้วนะเอออันนี้ถือว่าเป็นการลดวัยกี่ปีครับคือไม่ได้วัยกี่ปีหรอกพอเราหน้าตาลงตัวเราก็มั่นใจเพราะตอนนู้นหน้าโหดอย่างกับเสืออ๋อที่เราแก้เพราะเราหน้าโหดตอนนั้นคุณพันเรียกพี่อ่ะตอนนั้นน่ะไล่จับพี่เพราะว่าเรียกว่าเป็นเสือเพราะหน้าพี่แบบเห็นใช่ไหมล่ะไปหาลูกลงเออจำไม่ได้แล้วตั้งมันเปลี่ยนไปทุกรอบเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้เสียใจมากเดินไปไหนไม่ค่อยมีคนทักแล้วไม่รู้จักไม่ก็ไปทำรายการเนี่ยเขาบอกทักแต่พี่ก้องไม่ยอมทักพี่เลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพลอานนท์ดีหรือไม่ดีเขาจำไม่ได้มันก็ดีนะเราก็ได้ภูมิใจว่าเราเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเพราะว่าเราจะได้อยู่เป็นนานๆไงเพราะต้องการทีมผู้เบื้องหลังหน้าใหม่อะไรเงี้ยผู้กับหน้าใหม่จริงๆพอเราไปที่ไหนก่อนไหนก็คือทุกคนก็จำเราไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่โพสตอนนี้จำได้บ้างถ้าพี่พูดอ่ะจะจำได้เขาจะจำเสียงได้แต่ถ้าไม่พูดเนี่ยคนไม่ค่อยทักรู้สึกสะดวกขึ้นไหมคะไปที่อื่นแล้วคนจำไม่ได้อย่างเงี้ยรู้สึกดีขึ้นว่าทำผิดแล้วคนจำไม่ได้ เพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องระวังกล้องนะเพราะว่าทุกคนเตรียมยกกล้องอย่างเดียวต้องบอกว่าทำหน้ามารอบเนี้ยหลายคนเข้ามาแซวเยอะมากเลยว่านี่ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเหลืออะไรที่ให้ทำอีกก็จะแรกจะทำตาขาวแล้วเขาไม่ทำให้เหงือกเขาก็ไม่ทำให้แต่จริงๆพี่พศเขาบอกว่าทำหน้าเราเหมือนพี่พศลืมทำคอบางคนเมาอย่างนี้เลยพี่พศเขาก็ตึงกว่าบุ๋งอีกดูคอมีอะไรคือตอนนั้นพี่ลดความอ้วนไงมันก็เลยเหี่ยวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาอีก2กิโลแล้วก็โอเคตอนนั้นลดไป15กิโลมันก็เลยเหี่ยวไงแต่ตอนนี้เข้าที่แล้วถูกไหมเขาก็ทำการดาราเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละมีแต่บางคนที่หมอเขาไม่ทำให้แล้วมองทำไมอ่ะไม่อาจารย์หมอไม่รับทำไม่พอจริงพอเขาจะไม่ทำฉันมีเงินหมอก็หมอไทยเลิกศัลยกรรมไปหลายคนแล้วเพราะอาจารย์นี่แหละ
พี่พลเวลาไปไหนมาไหนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเราทำหน้าเยอะไหมอย่างเช่นต่างประเทศไปแล้วเอกสารต้องเตรียมชุดใหม่ไม่มีไม่ได้เปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นแต่พอเสียใจมากไปทำวีซ่าที่อเมริกาได้มา10ปีแต่หน้าแบบว่าห่วยมากเพราะตอนนั้นเพิ่งทำศัลยกรรมมาใหม่ๆไงมากกลายเป็นเหมือนหนูอ่ะเข้ารูปเข้าทางใช่แต่ตอนนี้มัน6เดือนแล้วคือศัลยกรรมเนี่ยต้องใจเย็นๆประมาณปีนึงหรือว่า8 9เดือนแหละมันถึงเข้ารูปเข้าทางไอ้พลครับแต่ก่อนคือพี่พลบอกว่าหน้าดุเหมือนเสือตอนนี้ให้ตัวเองหน้าเหมือนอะไรพี่พลหน้าสมเหมือนหน้าหวานเหมือนหน้าหวานเหมือนทองหยอดน่ากินนะหน้าหวานเหมือนทองหยิบแล้วกันเออทองหยิบดูอาจารย์อาจารย์เขาอิจฉาก็ตั้งนานแล้วก็คิดตัวหน้าพี่เปลี่ยนไปกี่ซีซั่นแล้วอาจารย์ยังหน้าเหมือนหอตะแตกภาคแรกก่อนโดนหัวเราะแรกอันนี้ก็น้ำจิ้มนะพี่โพสอีกนิดนึงเหตุผลหลักๆทำไมเราถึงแบบเปลี่ยนทั้งลดน้ำหนักทั้งทำศัลยกรรมคือเราอยู่กับหน้าเก่าเรามา50กว่าปีแล้วไงเราก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอันนี้พี่ก็ไม่อยากบอกอายุอ่ะก็เยอะแล้วอ่ะอย่างการลดความอ้วนเนี่ยมันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยไหมครับลดความอ้วนนี่มันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยเมื่อก่อนพี่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ใส่ได้เห็นป่ะเพราะว่าเข็มขัดปลอมจริงเหรอคะทำมันด้วยเหรอคะเข็มขัดปลอมเหรอจ้าข่าวหน้าข่าวหน้าไม่ต้องไปทำแล้วนะไม่ปลอมนะจานไหนไหนไหนไม่ปลอมนะคิดแบบจริงโอเคโอเคครับพี่พงศ์อินเสิร์ตนิดนึงอ่ะพี่เสิร์ตก่อนอินเสิร์ตอะไรอินเสิร์ต